ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนายสนั่นพงษ์อักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามโครงการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้งโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้ที่คาดว่าจะรับสมัครเลือกตั้งผู้สนับสนุนผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งจำนวน5เขตเลือกตั้งเขตละ50คนรวม250คนค่ะด้านนายสุทธิชัยบุญเรืองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่ากิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ว่าที่ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งค่ะสร้างการยอมรับผลการเลือกตั้งรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้รักสามัคคีเป็นมิตรที่ดีกันต่อกันนะคะหาเสียงอย่างโปร่งใสไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมค่ะค่ะส่วนด้านความพร้อมการรับสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรในวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะคะนายสุทธิชัยบุญเรืองได้กล่าวว่ามีความพร้อมทางด้านสถานที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะได้มีการซักซ้อมขั้นตอนต่างๆการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับตอบข้อซักถามต่างๆเป็นที่เรียบร้อยค่ะและได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความสงบการอำนวยความสะดวกการจราจรนะคะแก่ผู้สมัครและผู้สนับสนุนค่ะค่ะซึ่งวันที่4กุมภาพันธ์นี้ก็จะเป็นการเปิดรับสมัครส.ส.เป็นวันแรกค่ะ